ราเห็นและติดตามดูก็คงบอกได้ทันทีว่าสิ่งที่ได้เห็นเหล่านี้เป็นสิ่งมีชีวิตในโลกของเรามีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่รวมกันมากมายความหลากหลายของสภาพภูมิอากาศทำให้แต่ละพื้นที่มีสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างกันถ้าเช่นนั้นเราจะนิยามว่าสิ่งมีชีวิตคืออะไรถึงแม้ว่านักวิทยาศาสตร์และนักชีววิทยาจะได้รู้จักและศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตกันมานานแต่ก็ไม่สามารถที่จะให้คำนิยามของคำว่าสิ่งมีชีวิตให้สมบูรณ์แบบด้วยข้อความสั้นๆได้ดังนั้นจึงพิจารณาจากสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆแล้วดูว่ามีสมบัติอะไรบ้างที่เป็นลักษณะเฉพาะของสิ่งมีชีวิตเท่านั้นซึ่งเราสามารถสรุปสมบัติของสิ่งมีชีวิตได้10ประการโดยที่6ประการแรกเป็นสมบัติที่สิ่งมีชีวิตทุกชนิดใช้ในการดำรงชีวิตซึ่งได้แก่ 1. ความมีระเบียบแบบแผนหรือออเดอร์ 2. มีเมตาบอลิซึม 3. สามารถรักษาภาวะทำรงดุลหรือโฮมิโอสเตซิส 4. สามารถเคลื่อนไหวหรือ movement 5. สามารถปรับตัวหรือ adaptation และ 6. สามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้าหรือ responsiveness สมบัติอีก3ประการเป็นสมบัติของสิ่งมีชีวิตเพื่อการดำรงอยู่ของเผ่าพันธุ์ได้แก่ 1. มีการสืบพันธุ์หรือ reproduction 2. มีการเจริญหรือ development 3. มีการสืบทอดทางพันธุกรรมหรือ heritability และสมบัติประการสุดท้ายเป็นสมบัติที่ทำให้สิ่งมีชีวิตสามารถสืบเนื่องจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันนี้ได้ซึ่งได้แก่วิวัฒนาการหรือ evolutionสิ่งไม่มีชีวิตบางอย่างอาจมีสมบัติบางประการข้างต้นเช่นคลื่นมีการเคลื่อนไหวเปลวไฟให้พลังงานความร้อนก้อนผลึกโตขึ้นแต่สิ่งมีชีวิตเท่านั้นที่มีสมบัติครบทั้ง10ประการในเวลาเดียวกันหรือในช่วงระยะใดระยะหนึ่งของช่วงชีวิตของสิ่งมีชีวิตแต่ละตัวหรือทั้งกลุ่มของสิ่งมีชีวิตนั้นเรามาศึกษาสมบัติแต่ละประการของสิ่งมีชีวิตความมีระเบียบแบบแผนหรือออเดอร์สิ่งมีชีวิตมีการจัดระเบียบของโครงสร้างในระดับต่างๆให้เหมาะสมกับการทำหน้าที่ของโครงสร้างนั้นๆได้อย่างแน่นอนแม่นยำและยังมีระเบียบแบบแผนหรือมีออเดอร์เช่นโครงสร้างภายในของใบไม้ที่ทำหน้าที่สร้างอาหารโดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงพบว่าใบด้านที่รับแสงจะเป็นเซลล์ที่มีคลอโรพลาสต์อยู่หนาแน่นกว่าด้านอื่นหรือเมื่อมองดอกทานตะวันจากด้านบนพบว่ากลีบดอกมีการจัดระเบียบเป็นวงดังภาพคนเรามีสมองที่มีโครงสร้างและหน้าที่ที่ซับซ้อนและเป็นระเบียบแบบแผนทำให้เราสามารถทำกิจกรรมที่หลากหลายได้และมีเซลล์ประสาทซึ่งมีรูปร่างเหมาะกับหน้าที่สิ่งมีชีวิตมีเมตาบอลิซึมสิ่งมีชีวิตมีการบริหารจัดการสสารและพลังงานให้เหมาะสมกับความต้องการในการดำรงชีพโดยใช้ปฏิกิริยาทางเคมีเพื่อเปลี่ยนสารอาหารเพื่อให้ได้พลังงานและหน่วยย่อยของโมเลกุลชีวภาพหรือไบโอโมเลกุลเช่นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวอย่างกลูโคสที่เป็นหน่วยย่อยของคาร์โบไฮเดรต
น่วยย่อยของโมเลกุลชีวภาพเหล่านี้จะถูกนำส่งไปตามความต้องการของแต่ละเซลล์เพื่อนำไปผลิตพลังงานต่อไปหรือผลิตโมเลกุลชีวภาพต่างๆตามความต้องการของแต่ละเซลล์หรือแต่ละส่วนประกอบของร่างกายกระบวนการดังกล่าวประกอบด้วยกระบวนการเปลี่ยนโมเลกุลใหญ่ให้เป็นหน่วยย่อยและการนำหน่วยย่อยมาจัดเรียงตัวเป็นโมเลกุลใหญ่เราเรียกทั้งสองกระบวนการที่เกิดขึ้นนี้ว่าเมตาบอลิซึมตัวอย่างเช่นสัตว์ได้สารอาหารโดยการกินอาหารเช่นกินโปรตีนแล้วมีการย่อยโปรตีนได้หน่วยย่อยคือกรดอะมิโนซึ่งกรดอะมิโนนอกจากจะนำไปสลายเพื่อให้ได้พลังงานแล้วยังนำไปใช้ในการผลิตเป็นโปรตีนหรือเอนไซม์เพื่อนำไปใช้ผลิตโมเลกุลชีวภาพอื่นๆเพื่อการเติบโตและซ่อมแซมส่วนที่มีการเสื่อมรวมทั้งการสร้างสิ่งมีชีวิตหน่วยใหม่เมื่อกรดอะมิโนและชีวโมเลกุลอื่นๆผ่านกระบวนการเมตาบอลิซึมแล้วจะมีของเสียเกิดขึ้นซึ่งต้องมีกระบวนการเพื่อกำจัดออกจากเซลล์หรือร่างกายเป็นต้นส่วนพืชมีโครงสร้างภายในเซลล์ที่สามารถนำพลังงานจากแสงมาใช้ในการสังเคราะห์โมเลกุลน้ำตาลได้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงหรือโฟโตซินเทซิสซึ่งโมเลกุลน้ำตาลที่ได้จะเป็นสารตั้งต้นสำหรับการสร้างโมเลกุลชีวภาพชนิดอื่นๆต่อไปได้ในทำนองเดียวกันกับเมตาบอลิซึมในสัตว์สิ่งมีชีวิตสามารถรักษาภาวะทำรงดุลโฮมิโอสเตซิสสิ่งมีชีวิตสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้แม้มีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเช่นการเปลี่ยนแปลงของแสงและอุณหภูมิในแต่ละช่วงของวันการที่สิ่งมีชีวิตยังคงดำรงชีวิตอยู่ได้นั้นเกิดเพราะสิ่งมีชีวิตสามารถรักษาภาวะทำรงดุลภายในร่างกายหรือโฮมิโอสเตซิสไว้ได้โฮมิโอสเตซิสหมายถึงการที่สิ่งมีชีวิตสามารถรักษาสภาพแวดล้อมภายในร่างกายให้อยู่ในสภาพสมดุลได้แม้ว่าสภาพแวดล้อมภายนอกจะเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างไรก็ดีการรักษาสภาพสมดุลสำหรับแต่ละปัจจัยในสภาพแวดล้อมของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดนั้นทำได้ภายในขอบเขตจำกัดกล่าวคือการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมนั้นๆจะต้องไม่น้อยหรือมากไปกว่าขอบเขตที่สิ่งมีชีวิตจะสามารถรักษาสภาพภายในไว้ได้ตัวอย่างเช่นคนเรามีกลไกการรักษาอุณหภูมิของร่างกายปกติที่อุณหภูมิประมาณ37องศาเซลเซียสถ้าอุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นกว่าปกติเช่นเมื่ออยู่บริเวณอากาศร้อนหรือออกกำลังกายก็จะระบายความร้อนออกโดยการขับเหงื่อเพื่อให้อุณหภูมิร่างกายอยู่ในภาวะปกติหรือเมื่ออุณหภูมิร่างกายลดลงกว่าปกติเช่นเมื่ออยู่ในบริเวณที่มีอากาศเย็นก็จะเพิ่มอุณหภูมิในร่างกายโดยเพิ่มอัตราเมตาบอลิซึมหรือเมื่อพืชอยู่ในสภาพแล้งปากใบของพืชก็จะปิดเพื่อป้องกันการสูญเสียน้ำสิ่งมีชีวิตมีการเคลื่อนไหว movement การเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตมีทั้งแบบเคลื่อนที่และไม่เคลื่อนที่การเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตก็เพื่อแสวงหาสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตเพื่อทำให้อยู่รอดการเคลื่อนที่จากบริเวณหนึ่งไปยังบริเวณหนึ่งเห็นได้ชัดเจนในสัตว์เช่นช้างเคลื่อนที่หาอาหารหนีศัตรูและอยู่ในสังคมของฝูงส่วนพืชจะเคลื่อนไหวโดยไม่เคลื่อนที่เช่นการเบนของยอดเข้าหาแสงหรือการเบนของรากเข้าหาแหล่งน้ำเป็นต้นสิ่งมีชีวิตมีการปรับตัวAdaptation การปรับเปลี่ยนตัวเอง
เกิดขึ้นเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในสภาพแวดล้อมต่างๆได้อย่างเหมาะสมซึ่งสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดก็มีวิธีการเฉพาะตัวในการปรับตัวการปรับนี้นอกจากจะนำเอาสสารและพลังงานจากสิ่งแวดล้อมมาเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตแล้วยังมีการปรับเพื่อการสืบพันธุ์การเจริญเพื่อให้มีโอกาสมีลูกหลานต่อไปในแต่ละรุ่นของสิ่งมีชีวิตชนิดใดๆจะผ่านกระบวนการคัดเลือกโดยธรรมชาติหรือ natural selection โดยแต่ละรุ่นสิ่งมีชีวิตแต่ละตัวหรือแต่ละต้นที่มีลักษณะที่เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมในแหล่งที่อยู่อาศัยนั้นมากกว่าตัวอื่นจะมีโอกาสอยู่รอดเพื่อผลิตลูกหลานได้ดีกว่าสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันที่มีลักษณะที่เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมนั้นๆน้อยกว่าเมื่อผ่านไปหลายๆรุ่นจึงพบสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่ใช้ดำรงชีวิตนั้นๆมากขึ้นตัวอย่างของการปรับตัวในพืชเช่นพืชทะเลทรายลดจำนวนและขนาดของใบลงเพื่อป้องกันการสูญเสียน้ำซึ่งเป็นปัจจัยจำกัดในทะเลทรายการปรับตัวเป็นกระบวนการที่สำคัญในการเกิดวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตมีความสามารถในการรับรู้และตอบสนองต่อสิ่งเร้าหรือการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมได้ responsiveness สิ่งมีชีวิตสามารถรับรู้ว่าสิ่งใดเป็นอาหารสิ่งใดเป็นศัตรูรับรู้ความสว่างความมืดความเย็นความร้อนมีน้ำหรือแห้งแล้งเพื่อตนเองจะได้ปรับตัวให้ตอบสนองได้ถูกต้องและเหมาะสมสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดตอบสนองต่อสิ่งเร้าไม่เหมือนกันเช่นสัตว์บางชนิดเข้าหาแสงในขณะที่บางชนิดเข้าหาความมืดโดยทั่วไปการตอบสนองของสิ่งมีชีวิตต่อสิ่งแวดล้อมก็เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสิ่งมีชีวิตใดอาจจะเกิดขึ้นทันทีทันใดเช่นผีเสื้อกลางคืนบินหนีเมื่อสามารถรับรู้ได้ว่ามีค้างคาวบินอยู่ใกล้เคียงการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมอาจค่อยเป็นค่อยไปและเปลี่ยนไปตามฤดูกาลเช่นฝูงนกอพยพไปยังที่อบอุ่นกว่าเมื่อช่วงเวลากลางวันสั้นลงในฤดูหนาวนอกจากการตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมภายนอกแล้วสิ่งมีชีวิตยังสามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายในร่างกายได้อีกด้วยเช่นเมื่ออากาศร้อนเหงื่อออกมากปริมาณน้ำในร่างกายลดลงปริมาณน้ำในร่างกายที่ลดลงนี้จะเป็นสิ่งเร้าไปกระตุ้นให้เรารู้สึกกระหายน้ำเราตอบสนองโดยการดื่มน้ำเมื่อเราได้รับน้ำมาทดแทนน้ำที่หายไปเราก็จะเลิกตอบสนองต่อการกระหายน้ำสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ตอบสนองสิ่งเร้าภายในเพื่อให้สภาพแวดล้อมภายในร่างกายอยู่ในภาวะโฮมิโอสเตซิสซึ่งเหมาะสมต่อการทำงานของเอนไซม์ในกระบวนการเมตาบอลิซึมของร่างกายดังนั้นการตอบสนองต่อสิ่งเร้าจึงเป็นเสมือนกับระบบควบคุมการทำงานของร่างกายให้เป็นปกติอยู่เสมอเมื่อสิ่งมีชีวิตสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยสมบัติทั้ง6ประการที่กล่าวมาแต่ถ้าสิ่งมีชีวิตไม่มีสมบัติในการดำรงเผ่าพันธุ์แล้วก็คงไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่บนโลกตั้งแต่เริ่มเกิดสิ่งมีชีวิตมาจนถึงปัจจุบันสิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีอายุขัยคือเมื่อเกิดมาแล้วจะต้องตายไปไม่มีสิ่งมีชีวิตใดสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างเป็นนิรันดร์อายุขัยของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดจะสั้นหรือยาวไม่เท่ากันเช่นแมลงบางชนิดอายุขัย 2-3 สัปดาห์พืชบางชนิดมีอายุ 2-3 เดือนนกแก้วอายุยืนนับร้อยปีต้นไม้บางชนิดมีอายุถึง 1,000 ปีคนเรามีอายุขัยเฉลี่ยประมาณ70ปีในช่วงอายุขัยของสิ่งมีชีวิตก่อนที่จะตายไปหรือก่อนที่กระบวนการในการดำรงชีวิตจะสิ้นสุดลงจะมีการสร้างหน่วยใหม่ของตนเองขึ้นมา
พื่อดำรงเผ่าพันธุ์ต่อไปสมบัติสิ่งมีชีวิตเพื่อการดำรงเผ่าพันธุ์มี3ประการได้แก่การสืบพันธุ์การเจริญและการสืบทอดทางพันธุกรรมการสืบพันธุ์ Reproduction เป็นการผลิตหน่วยใหม่ของสิ่งมีชีวิตเพื่อให้ดำรงเผ่าพันธุ์อยู่ต่อไปการสืบพันธุ์ระดับเซลล์เป็นการสังเคราะห์และสะสมสารอนินทรีย์และสารอินทรีย์ต่างๆจากนั้นจึงมีการแบ่งทั้งนิวเคลียสและไซโทพลาสม์การแบ่งนิวเคลียสมี2แบบคือแบบไมโทซิสเป็นการแบ่งนิวเคลียสของเซลล์ร่างกายนิวเคลียสของเซลล์ใหม่ที่ได้จะเหมือนกับนิวเคลียสของเซลล์เดิมทุกประการไมโทซิสของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์มีหลักการเหมือนกันแตกต่างกันเพียงรายละเอียดบางประการการแบ่งนิวเคลียสแบบที่2คือแบบไมโอซิสเป็นการแบ่งนิวเคลียสของเซลล์ที่จะเจริญไปเป็นเซลล์สืบพันธุ์ในสัตว์หรือเซลล์ที่จะเจริญเป็นสปอร์ในพืชนิวเคลียสใหม่ที่ได้จะมีจำนวนชุดของโครโมโซมลดลงจากเดิมครึ่งหนึ่งการสืบพันธุ์เพื่อสร้างสิ่งมีชีวิตใหม่มี2แบบคือการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศได้แก่การฟิชชั่นของพารามีเซียมการแตกหน่อของไฮดราและการแบ่งเซลล์ของแบคทีเรียหรือการแตกไหลของพืชบางชนิดซึ่งสิ่งมีชีวิตที่ได้จากการสืบพันธุ์แบบนี้อาศัยการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิสจึงมีข้อมูลทางพันธุกรรมเช่นเดียวกับต้นกำเนิดการโคลนนิ่งก็ถือเป็นการสืบพันธุ์แบบนี้ได้เช่นกันและการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเกิดโดยสิ่งมีชีวิตมีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียซึ่งจะเป็นเซลล์ที่มีจำนวนโครโมโซมลดลงครึ่งหนึ่งเมื่อเกิดการรวมตัวของเซลล์สืบพันธุ์ทั้ง2ชนิดหรือเกิดการปฏิสนธิ Fertilization จะได้เซลล์1เซลล์ที่เรียกว่าไซโกตซึ่งจะเจริญไปเป็นสิ่งมีชีวิตตัวใหม่สิ่งมีชีวิตที่ได้จากการสืบพันธุ์แบบนี้จะมีข้อมูลทางพันธุกรรมที่แตกต่างจากเซลล์สืบพันธุ์ทั้งของเพศผู้และเพศเมียการเจริญ Developmentเป็นกระบวนการที่สิ่งมีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงจากไซโกตจนกระทั่งได้เป็นตัวเต็มวัย Adult กระบวนการในการเจริญของสิ่งมีชีวิตได้แก่การเติบโตหรือ Growth และการเปลี่ยนแปลงสภาพ Differentiation ของเซลล์ตัวอย่างเช่นไซโกตของกบจะเกิดการแบ่งเซลล์และผ่านการเจริญระยะต่างๆจนเป็นลูกออสและมีการเปลี่ยนแปลงตามลำดับจนถึงตัวเต็มวัยจากนั้นกบที่โตเต็มวัยก็จะดำรงชีวิตและสืบพันธุ์ให้ลูกหลานต่อไปกระบวนการดังกล่าวจะมีรายละเอียดแตกต่างกันในสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดแต่ก็มีหลักการคล้ายคลึงกันซึ่งได้แก่มีการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงสภาพของเซลล์สิ่งมีชีวิตสามารถสืบทอดทางพันธุกรรม Heritability สิ่งมีชีวิตสามารถสืบทอดลักษณะที่เป็นลักษณะจำเพาะของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดไปยังรุ่นต่อๆไปได้อย่างต่อเนื่องเช่นช้างมีลูกเป็นช้างมีหลานเหลนที่เป็นช้างเสมอซึ่งการสืบทอดดังกล่าวเป็นการสืบทอดทางพันธุกรรม Heritability เกิดโดยผ่านทางหน่วยพันธุกรรมที่เรียกว่ายีนซึ่งประกอบด้วยสารพันธุกรรมคือกรดดีออกซิไรโบนิวคลีอิกแอซิดหรือ DNA ยีนทำหน้าที่ทั้งควบคุมลักษณะจำเพาะและการทำงานของร่างกายของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดสิ่งมีชีวิตมีวิวัฒนาการ Evolution สิ่งมีชีวิตสามารถเปลี่ยนแปลงลักษณะของเผ่าพันธุ์ตามระยะเวลาที่เปลี่ยนไปเพื่อให้สิ่งมีชีวิตนั้นอยู่รอดและดำรงเผ่าพันธุ์ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันได้
ระบวนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเรียกว่าวิวัฒนาการ Evolution ซึ่งหมายถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในประชากรของสิ่งมีชีวิตจากรุ่นบรรพบุรุษที่สืบทอดต่อเนื่องกันมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานและยังคงดำเนินต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นจากกลไกที่มีปัจจัยทำงานร่วมกันของพันธุกรรมกับสภาพแวดล้อมซึ่งเกิดต่อเนื่องในระยะเวลายาวนานสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติทำหน้าที่คัดเลือกสิ่งมีชีวิตที่มีการปรับตัวจนได้ลักษณะที่เหมาะสมให้ดำรงคงอยู่ได้เรียกว่าการคัดเลือกโดยธรรมชาติเช่นในปัจจุบันพบมียีราฟคอยาวซึ่งในอดีตมียีราฟที่มีความยาวของคอขนาดต่างๆกันซึ่งสะท้อนถึงการมีความแตกต่างแปรผันทางพันธุกรรมยีราฟที่คอยาวกว่าสามารถหาอาหารได้จากทั้งต้นไม้สูงและเตี้ยจึงมีร่างกายที่สมบูรณ์กว่าและมีโอกาสมีลูกหลานถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้มากกว่ายีราฟที่คอสั้นกว่าเมื่อเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีสมบัติครบถ้วนเป็นตัวตนของสิ่งมีชีวิตหรือออร์แกนิซึมที่อาศัยอยู่ในโลกของสิ่งมีชีวิตหรือไบโอสเฟียร์ซึ่งหมายถึงอาณาบริเวณต่างๆบนโลกที่พบว่ามีสิ่งมีชีวิตดำรงชีวิตอยู่ได้เมื่อเราศึกษาสิ่งมีชีวิตที่ดำรงชีวิตในพื้นที่ใดๆพบว่ามีการจัดระบบเป็นลำดับขั้นหรือเรียกว่ามี level of biological organizationยกตัวอย่างเช่นเมื่อเราพิจารณาช้าง1ตัวซึ่งเป็นระดับตัวตนสิ่งมีชีวิตหรือระดับออร์แกนิซึมช้าง1ตัวนี้ดำรงชีวิตอยู่ในกลุ่มของสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันที่เราเรียกว่าโขลงเดียวกันซึ่งโขลงช้างจัดเป็นระดับประชากรหรือระดับ population ของช้างเมื่อเราพิจารณากว้างออกไปพบว่าช้าง1โขลงนี้ไม่ได้ดำรงชีวิตอยู่เพียงลำพังเฉพาะประชากรของตัวเองเท่านั้นจะอยู่ร่วมกันและมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์อื่นๆอีกหลายชนิดเราเรียกสิ่งมีชีวิตหลายชนิดที่ใช้ชีวิตร่วมกันอยู่ในพื้นที่หนึ่งว่าเป็นสังคมชีวิตหรือ biological community และเมื่อเราพิจารณากว้างออกไปอีกเราจะพบว่าในแต่ละพื้นที่นั้นมิได้ประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตพืชสัตว์เพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่มีสิ่งไม่มีชีวิตอยู่ด้วยเช่นมีดินน้ำอากาศแสงแดดและสิ่งมีชีวิตดำรงชีวิตในแต่ละพื้นที่โดยมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตในพื้นที่นั้นๆเราเรียกโครงสร้างในระดับที่สูงขึ้นมาจากสังคมชีวิตว่าระบบนิเวศ ecosystem ช้างที่เราศึกษานี้อยู่ในระบบนิเวศป่าระบบนิเวศยังสามารถจำแนกประเภทได้อีกหลายแบบดังนั้นหากเราพิจารณาการมีระบบในลำดับขั้นจากระดับตัวตนของช้างสู่ระดับที่สูงตามลำดับพบว่าเป็นประชากรช้างสังคมชีวิตระบบนิเวศไบโอมและไบโอสเฟียร์อย่างไรก็ดีเราสามารถพิจารณาการจัดระบบที่เกิดในระดับที่ต่ำกว่าตัวตนของสิ่งมีชีวิตได้เช่นกันช้าง1ตัวประกอบด้วยระบบอวัยวะ organ system ระบบอวัยวะของร่างกายหลายระบบที่ทำงานประสานกันเป็นอย่างดีเช่นมีระบบโครงร่างระบบหมุนเวียนเลือดระบบย่อยอาหารระบบขับถ่ายระบบหายใจและเมื่อเราพิจารณาการจัดระเบียบในแต่ละระบบอวัยวะเราจะพบว่าแต่ละระบบประกอบด้วยหลายอวัยวะออร์แกนที่ทำงานร่วมกันเช่นระบบหมุนเวียนเลือดประกอบด้วยหัวใจหลอดเลือดชนิดต่างๆเช่นหลอดเลือดอาร์เทอรี่หลอดเลือดเวนและหลอดเลือดฝอยในแต่ละอวัยวะประกอบด้วยเนื้อเยื่อทิชชู่หลายชนิดที่ทำงานประสานกันเนื้อเยื่อประกอบด้วยเซลล์หลายเซลล์หรือหลายชนิดที่มาทำหน้าที่ร่วมกันระดับที่มีลำดับขั้นต่ำกว่าเนื้อเยื่อได้แก่เซลล์ซึ่งเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดที่สามารถรักษาสมบัติของสิ่งมีชีวิตไว้ได้อย่างครบถ้วนเราสามารถพิจารณาระดับที่อยู่ในลำดับขั้นที่ต่ำกว่าระดับเซลล์ได้พบว่าแต่ละเซลล์ประกอบด้วยออร์แกเนลต่าง
ได้แก่เยื่อหุ้มเซลล์นิวเคลียสไมโทคอนเดรียเอนโดพลาสมิกเรติคิวลัมเป็นต้นในลำดับที่ต่ำลงมาจากออร์แกเนลพบว่าออร์แกเนลประกอบมาจากสารโมเลกุลชีวภาพไบโอโมเลกุลต่างๆที่มีการจัดเรียงตัวที่เป็นระบบจาก Level of Biological Organization ที่กล่าวมาจะพบว่าในทุกระดับประกอบด้วยสสารในรูปอะตอมของธาตุต่างๆและพลังงานสสารหรือธาตุต่างๆบนโลกมีจำกัดตั้งแต่เริ่มเกิดโลกแต่สามารถหมุนเวียนหรือย้ายที่ได้สิ่งมีชีวิตใช้ธาตุไม่กี่ธาตุในจำนวนธาตุที่พบบนโลกมากกว่า100ธาตุส่วนพลังงานสิ่งมีชีวิตได้รับอย่างต่อเนื่องมาจากดวงอาทิตย์ดังนั้นพลังงานในระดับที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์หรือในแต่ละลำดับขั้นของ Level of Biological Organization จึงช่วยทำให้เกิดการจัดระเบียบในลำดับขั้นที่กล่าวมาขั้นต้นต่างๆสามารถดำรงอยู่ได้สรุปดังนั้นการที่ใครหรืออะไรจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่นั้นไม่ใช่ของยากและก็ของง่ายนักลองพิจารณาดูสิ่งมีชีวิตที่เรารู้จักสักหนึ่งอย่างแล้วศึกษาดูว่ามีสมบัติครบถ้วนหรือไม่เช่นสมบัติที่สิ่งมีชีวิตใช้ในการดำรงชีพ6ประการได้แก่ 1. ความมีระเบียบแบบแผน order โดยการจัดระเบียบโครงสร้างให้เหมาะสมกับการทำหน้าที่2. มีเมตาบอลิซึมโดยบริหารจัดการสารและพลังงานให้เหมาะสมกับการดำรงชีพ 3. สามารถรักษาภาวะทำรงดุลโฮมิโอสเตซิสโดยการรักษาสภาพแวดล้อมภายในร่างกายให้อยู่ในสภาพสมดุลถึงแม้สภาพแวดล้อมภายนอกจะเปลี่ยนแปลงไปโดยอยู่ภายใต้กรอบจำกัด 4. สามารถเคลื่อนไหว movementโดยมีการเคลื่อนที่และเคลื่อนไหวเพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้าเพื่อให้อยู่รอด 5. สามารถปรับตัว adaptation โดยมีการปรับเปลี่ยนตัวเองตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมโดยมีพื้นฐานจากการมีความแตกต่างแปรผันทางพันธุกรรมช่วยให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมต่างๆได้ 6. สามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้า responsiveness โดยมีการรับรู้และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมได้และสมบัติของสิ่งมีชีวิตเพื่อดำรงเผ่าพันธุ์3ประการได้แก่ 1. มีการสืบพันธุ์ Reproduction โดยมีการผลิตหน่วยใหม่ของสิ่งมีชีวิตเพื่อให้ดำรงเผ่าพันธุ์ต่อไป 2. มีการเจริญ Development โดยการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงสภาพของเซลล์จนเป็นตัวเต็มวัย 3. มีการสืบทอดทางพันธุกรรมHeritability โดยมีการถ่ายทอดยีนซึ่งเป็นหน่วยพันธุกรรมไปยังรุ่นต่อๆไปได้อย่างต่อเนื่องสุดท้ายเป็นสมบัติที่ทำให้สิ่งมีชีวิตสืบเนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบันคือมีวิวัฒนาการ Evolution และสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่อาศัยอยู่ในโลกทุกชีวิตจะมีการจัดระบบเป็นลำดับขั้น Level of Biological Organization เพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ได้ขอให้ทุกท่านเป็นสิ่งมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบคำที่ควรทราบ Order Metabolism Homeostasis MovementAdaptation Responsiveness Reproduction Development Heritability Evolution DNA